ฮัลโหลสวัสดีวันนี้เราก็จะมารับของครับสเปเชียลคาร์โก้นะฮะมาดูว่าวันนี้เราจะได้รูปแบบใหม่นะฮะรูปแบบไหนมาลุ้นกันนะจะง่ายหรือยากจะช้าหรือเร็วนะมาพอให้ทาราเกมสโตนเกมสโตนมันคืออะไรเพชรพลอยใช่ไหมเพชรพลอยนี่เราก็อยู่กับชาวแก๊งนะชาวแก๊งดูท่าแล้วเฮ้ยค่อนข้างจะไกลอยู่นะรอบนี้ต้องมาลุ้นกันว่าจะเป็นอะไรการลัดล่อเขาใกล้ถึงเป้าหมายแล้วถ้าให้เดาว่าน่าจะเป็นการขับรถครับขโมยรถก็น่าจะไม่ยากขนาดเฮ้ยจะชนใช่เราจะฮอจอดนะครับโอเคชัดเจนเป็นเควสที่ค่อนข้างจะไม่ยากอ่ะไม่ยากไอ้หาแล้วเข้าไงเนี่ย ไม่ยากก็คือเราต้องฆ่าคนพวกแบบเหมือนมันดีลของกันอยู่อ่ะฆ่าให้หมดนะแล้วเราก็ขโมยของชวดของมันหนีไปเลยนะมีประมาณ7คนโดยการประมาณเกินฮะใส่เลยครับผมใส่เลยฮะเกมนี้ต้องใส่ฮะโอเคเดี๋ยววันนี้เสร็จแล้วเราก็จะต้องไปจัดการไอ้พวกที่มันตามมารังควานอีกนะจ๊ะเกลี้ยงหรือเป็นเควสที่ค่อนข้างจะง่ายค่อนข้างง่ายเลยนี่ก็คือผู้ร่วมกระบวนการนั่นน่ะ VIP สิ VIP อ่ะกูอีกว่าสีโอเนี่ยเอาแล้วเปิดประตูทำไมหลังจากนี้เราก็ขอไปส่งครับเป็นอันเสร็จพิธีถือว่าไม่ยากครับแล้วก็พูดได้ว่าใช้เวลาไม่นานเลยมีพวกมีวิธีการหลบเลี่ยงบอสที่มาไล่ยิงแล้วนะครับคือการกระจัดทางขึ้นเขาคือทางที่ดีที่สุดนะครับผมบอสมันจะขับตามทางของมันนะมันจะไม่ขึ้นเขาเท่าไหร่ถ้าเราขึ้นเขามันก็จะตามเราไม่ได้แล้วก็หลีกเลี่ยงหนองน้ำนะครับเพราะว่ามันไม่ใช่สตอร์มเบิร์ดนะครับมันดำน้ำไม่ได้นะคันนี้ถ้าใครไม่อยากทำเรื่องง่ายให้เป็นเรื่องยากก็แนะนำไปตามทางเดียวครับรู้สึกว่าเริ่มไกลกว่าเดิมทางอ้อมเราไม่อ้อมนะครับเราจะขับตรงไปเรื่อยไม่มีคำว่า one way นะฮะใน GTA โอ้โหไอ้สัตว์พังหรือเปล่าวะเฮ้ยโอ้โหต้นไม้ช่วยชีวิตชิปหายแล้วครับชิปหายแล้ว ดิ้นช่วยชีวิตดิ้นออกมาลูกเต้นระบำเลยเอาไอ้เนี่ยไอ้เหี้ยอะไรเนี่ย
น้าวน้าวรถมาชนนี่นะการเบิร์นล้อเบิร์นล้อช่วยได้เบิร์นล้อช่วยได้เบิร์นล้อช่วยได้ช่วยได้ใกล้เคียงแล้วล้อไปติดพื้นล้อ 2,000 years later what the fuck เออน้องผมใช้วิธีการที่จีเนียสมากตัดต้นไม้ทิ้งเลยไม่เป็นพอตัดต้นแก้ปัญหาที่ต้นเหตุครับนานี่お前はもう死んでいる เอ้ยไปแล้วโอ้ยหัวจำโอเคหรือแล้วครับผมไม่ก็มันดำแล้วโอเคฮะถ้าอยากไปถงไวๆแนะนำให้ไปตามทางหลักดีกว่านะครับผมเมื่อกี้ติดอยู่เกือบ10นาทีสัตว์เอ้ยA few minutes later. โอเคครับก็ทำการส่งเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะฮะสำหรับการส่งของในรูปแบบนี้ก็คิดว่าค่อนข้างง่ายเลยทีเดียวแล้วก็ใช้เวลาไม่มากนะครับถ้าวิ่งเน้นว่าถ้าวิ่งตามทางใช้เวลาไม่มากนะครับโอเคสำหรับวันนี้ก็ถือว่าผ่านไปได้ด้วยดีนะครับใช้ได้เลยนะการส่งของในวันนี้ค่อนข้างมีสตอรี่ที่น่าติดตาติดใจนะครับผมโอเคก็วันนี้ก็เท่านี้ครับผมขอบคุณมากครับที่รับชมนะใครชอบก็ฝากกดไลค์กด Subscribe กดชมกดแชร์อะไรก็ได้ครับแต่อย่ากดอัดไลค์ก็พอละโอเคครับผมบ๊ายบายสวัสดีครับ